แม่พาชมบ้านนี่คือประตูอีกหนึ่งชั้นหนึ่งประตูมีกี่ชั้นนะพี่วังก็คือถ้าข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งสามชั้นโอ้แล้วจริงๆแล้วจริงๆวังจักรพงศ์เนี่ยคนทั่วไปเดินเข้าได้เลยไหมพี่หรือไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือมันเป็นเหมือนที่ private เนาะซึ่งเวลาจะมาดินเนอร์ก็ต้องจองกล่องล่วงหน้าทางซ้ายคือส่วนของอะไรครับพี่ฝั่งของห้องครัวค่ะก็จะเป็นเชฟก็อยู่ตรงนี้ที่คอยทำอาหารน้อยให้คุณแม่ทานหรือว่าแขกที่มาดินเนอร์ที่วังจักรพงศ์บ้านจักรพงศ์อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดผมมาดินเนอร์ที่บ้านจักรพงศ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนผมได้ทานข้าวที่บ้านพี่เลยใช่ทานข้าวบ้านพี่รสชาติแบบเหมือนอยู่บ้านและทานอาหารแต่ว่าเป็นตำรับชาววังนำเลยจ้าพี่ฮันน่ามาค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนวิลล่านะคะก็จะมีทั้งห้องแบบรีเวอร์คือด้านบนนี่ห้องการ์เด้นนะคะแล้วก็เป็นห้องพักแล้วก็จะมีฝั่งนู้นมีบ้านจีนด้วยเราไปดูบ้านจีนกันโอ้โหได้ครับพี่เป็นบ้านที่เมื่อก่อนเนี้ยตอนพี่ฮันน่าคลอดลูกอ่ะพี่ฮันน่าอยู่บ้านนี้มาค่ะมาเลยลูกนาดาดันให้พี่นิกกี้ค่ะว้าวโอ้โหมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ค่ะก็ถ้ามาพักที่นี่ก็สามารถมาใช้สระว่ายน้ำตรงนี้ได้ด้วยนะคะอันตรงนี้นี่คือเป็นสระว่ายน้ำรวมนะครับหรือว่าเฉพาะใช่ก็คือเป็นสระว่ายน้ำของบ้านจักรพงศ์เลยแล้วก็สามารถมาว่ายที่นี่ได้นะคะแล้วเนี่ยก็เดินตรงไปถึงบ้านที่พี่บอกเลยบ้านจีนบ้านจีนครับใช่ค่ะมาดูซิบ้านจีนคือด้วยความที่ตอนพี่หน้าคลอดนะพี่หน้าผ่าคลอดเขาก็เลยแนะนำให้ขึ้นลงบันไดเยอะตรงนี้เราก็คือนอนกับลูกไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็จะเปลี่ยนการตกแต่งนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็จะมีแบบโมบายห้อยให้ลูกให้พี่ฮับเปอร์อะไรเงี้ยเล่นนะคะก็จะเป็นโซนตรงนี้เป็นครัวด้วยอันนี้เป็นห้องนอนแล้วก็ข้างบนก็บันไดวนขึ้นไปเป็นห้องอีกห้องนึงแล้วถ้าเกิดใครอยากมาต้องจองยังไงนะพี่ก็จองผ่านจักรพงศ์วิลล่าได้เลยหรือนิกกี้อาจจะพาส่งพาสาวมาอะไรเงี้ย private มากมานะไม่มีใครรู้เลยบางหลายคู่มากที่เขาเดทกันที่เขาคบกันนี่แสดงว่าเสร็จแล้วปุ๊บบรรยากาศดีๆตอนเย็นก็ไปนั่งจิบวายจิบอะไรริมแม่น้ำดริงแล้วก็ดื่มอะไรไปทานข้าวดินเนอร์ไปอะไรเงี้ยบางคนเขาก็มาจัดเป็นแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงฝั่งศาลาโอเคจ้ะไปจ้าไปจ้าโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะแล้วครับค่ะพร้อมรับให้น้องนิกกี้รับประทานนะคะอันนี้ก็คือเป็นซุปของเราวันนี้ก็จะเป็นต้มยำกุ้งโอ้ขอบครับนี่จะได้ร้อนๆนะคะผมทานจริงนะครับเนี่ยนะเต็มที่เลยค่ะนิกกี้ค่ะอยากให้ชิมแล้วบอกความจริงว่าเป็นยังไงรสชาติอะไรยังไงได้พี่ทองพี่บอกว่าตรงนี้สวยสุดของวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพี่ก็ต้องอวยยศเพราะอะไรพี่อยากให้พี่บอกสวยสุดเพราะอะไรตรงข้ามก็จะเป็นวัดอรุณป้อมปืนอะไรเงี้ยนะคะเป็นวัดกัลยาต่างๆก็คือจะได้วิวแบบสวยงามไม่มีตึกอะไรมาบดบังเนาะแล้วก็เวลามาทานข้าวตอนเย็นก็จะได้ถ่ายรูปกับพระอาทิตย์ตกเพราะว่าตกตรงวัดอรุณพอดีครับใช่ค่ะคือทุกคนที่เวลามาทานที่นี่เนี่ยอาหารก็จะเป็นแบบนี้ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าเมนูแต่ละวันก็จะเปลี่ยนกันไปนะคะโทรเข้ามาถามก่อนได้ว่าจะจองวันไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รับ walk in ต้องจองเท่านั้นเพราะว่าเชฟจะทำมาแบบสดใหม่แล้วก็นับคนเลยว่ามา10คนก็จะทำให้เฉพาะแบบ10คนนี้เท่านั้นอมรินทร์